วันนี้เราอยู่กับแอบหลงรักซีรีส์ EP 9กับนี่เลยค่ะน้องอบแล้วก็น้องนัทค่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับอบนะครับจากหลงรักซีรีส์ครับสวัสดีครับนัทนะครับแล้วมันเป็นเดซี่ค่ะบอกให้เล่นใหญ่และวันนี้ไม่ได้มาเฉยๆแน่นอนอบมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้อบจะมาเต้นเลื้อยเหมือนใน TikTok ให้เราดูใช่เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังมาตั้งแต่ตอนแรกฉันนึกว่าเธอจะขอท้ายคลิปไม่ฉันจะขอต้นคลิปเลยเอาเลยหรอไหนลองสอนพี่เต้น TikTok สักเพลงดิตึ๊ดตึ๊ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปดูอะไรมาล่ะไปเริ่มเลยอุ้ยอุ้ยหัวใจแกงนี่อุ้ยมันมีอะไรต้องรีแอคหรอกล่องข้าวกล่องเนี้ยกล่องพี่สกายเอามาให้ไงเออจังหวะพิเศษต้องเป็นคนเห็นคนแรกด้วยนะเดซี่อ่ะทุกครั้งเลยช่างสังเกตช่างสังเกตมึงเป็นไรเนี่ยนั่งหงอยตั้งแต่เช้าแล้วเออมันจะวันศุกร์แล้วพวกมึงวันศุกร์ด้วยนะแล้วเออแล้วมาทำไมอ่ะวันศุกร์มึงมีนัดออกกำลังกายกับพี่เหนือไงเจ็บคอมากไหมอ่ะถามพี่เจ็บสี่ห้าเทคตีแบตหรอเล่นบาสโอ้ยเจ้าแล้วบทนางแมวนะมึงเนี่ยเขาพากันไปโยนเปตองมึงค่ะแฟนกันเนี่ยเขานัดกันออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเจ้าหึคิดสิคิด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 เนี่ยพวกบัตรเก่งเนี่ยเจอตาเจอคิวตัวเองก่อนเฮ้ยจะกังวลไม่กูอยากรอดูเลยก็กูยังไม่พร้อมอ่ะพวกมึงแคนเซิลทันนี้กันปะอ่ะแคนเซิลเลยถ้าว่าทันนะแหมอีโต้จริงๆก็แค่อยากอวดว่าจะได้ไปออกกำลังกายพร้อมสุดแล้วค่ะโต้เนาะทำไมเราใจร้ายกับโต้จังเลยพี่เหนือคงไม่บังคับหรอกมั้งทันเหรอไม่ได้ปะนัดเขาไปแล้วอ่ะมึงจะมาแคนเซิลแหละคนอย่างมันนี่นะมึงจะไม่พอง่ายมันชนะจะตายนะมึงว่ามามึงฟุ้งซ่านแหละเออก็คือกูไม่เคยทำอ่ะพวกมึงวิ่งอ่ะนะว่าเขาจะประทับใจไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงจะไปทำเขาหรอมันจะไปทำมีอยู่แล้วกูท้ามึงเลยนะถ้ามึงสามารถทำพี่เหนือได้เนี่ยกูจะให้มึงกดเงินในบัตรกูให้หมดเกลี้ยงเลยนะแต่เดซี่ทำได้ประเด็นคือเงินในบัตรมึงอ่ะมีอยู่50 บาทกดไม่ได้ด้วยนะจังจังเลยสิฟอนแล้วอ่ะอะไรอะไรคนที่ดีไซน์คาแรคเตอร์นี้ให้อ่ะคือพี่ชีวินถูกปะที่ให้ให้ด้วยเยอะๆแล้วตัวเราเองด้วยถูกไหมใช่ครับแล้วติดมาใช้ในชีวิตจริงบ้างปะติดมาใช้ใช่รู้สึกว่ามันมีบางจังหวะที่ติดมาใช้อ่ะใช่หลังจากที่ถ่ายเสร็จอ่ะเออที่อยู่กับสองปีละครสองปีแล้วอืมสองปีโอ้ยเจ้าทำอะไรปากเจ้ามึงควรใส่สัญญาณแบบไหนอ่ะแบบเรียกอยู่คู่ขาสตอรี่บางเชียร์แบบมึงแล้วกางเกงในกูควรใส่สีอะไรอ่ะแล้วกูต้องถอดให้เขาด้วยไหมอ่ะแล้วท่ากูควรซ้อมท่าอะไรไปบ้างเฮลิคอปเตอร์โอ้ยเสียงอ่ะกูต้องวอร์มด้วยไหมสูงหรือต่ำเนี่ยแบบฮ่า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 เชื่อเจ้าสิอย่าคิดมากเลยดีกว่ามึงจะขอดูนะวันจันทร์เมื่อไหร่นะกูจะให้เดซี่กดตังค์มาใช้ให้หมดบัตรเลยเอาละมาเลยห้องดำโต๊ะเริ่มเลยครับ
ถ้าพร้อมมาถอดแล้วนะอันนี้คือความเดี๋ยวพี่จะเตรียมตัวก่อนครับรอดูอีกโต๊ะเลยรอดปะโดนแน่ๆเจ๋วไม่ออกผู้ชมการนี้โดนแน่ๆเดินแน่ๆโดนแน่ๆใครจะตุ๊กกี้นะมันเตรียมยาเหมือนกันเฮ้ยไม่มามึงเกลียดอะไรมันอ่ะกูตื่นเต้นแทนน้องอ่ะหนูเป็นตุ๊ดเหรอลูกอยู่ล็อกกี้แม่นาเหรอผมเป็นชายแท้ครับหยิบออกมาเอ๊ะหนูเป็นกระเทยเป็นอะไรอีกอีเรื่องนี้มีอู้พี่เหนือหนูล้มออกตัวแล้วเนี่ยเขาชอบดันนะมึงเขาชอบดันนะพี่เหนือมาแกลบอยู่นะมึงดูแล้วกันจะเป็นหัวเสียงดีอะไรน่ารักอ่ะอุ้ยเฮ้ยโอ้โตได้เตรียมของมาหรือเปล่าเตรียมมาปักโต๊ะครับดูถูกพี่เกินไปแล้วนะอย่างพี่ต้องทบนี่อะไรอ่ะกล่องพิซซ่าหรอไม่มึงใส่แพมเพิร์สหรอไม่มึงใส่ทั้งตัวหรอกล่องขนาดนั้นมึงสวมหัวหรอกล่องขนาดนั้นมึงใส่แพมเพิร์สหรอเลยมึงสวมหัวหรอยังไงนี่คืออสุจาของเราในวัยเด็กอสุจาทันไหมลีโอพุทธนะตอนนี้เล่นเป็นพ่อนนท์นะตอนนี้เต๊ะครับครับอาคิดอะไรอยู่อ่ะตอนกล่องไงแล้วนี่ทำไมยังไม่แต่งตัวเราจะลงไปฟิตเนสข้างล่างไงเอาฟิตเนสฟิตเนสให้ผมบอกออกกำลังกายออกกำลังกายได้ออกกำลังกายไม่ใช่แค่เฟลเป็นกูวอกพี่เหนือนอยเลยอ่ะมึงมาดีนะมึงกูเลิกกันเลิกกันเรียกไม่ต้องกลับมาคบกันอีกไม่เอาแล้วชอบจังหวะกันเนี่ยของพี่เหนือมากเลยอ่ะหรือว่าโต๊ะเข้าใจคำว่าออกกำลังกายคนละแบบไม่นะไม่ใช่นะครับคือแบบเดียวกันนั่นแหละครับจับจับเขย่าตัวเรียบรู้ว่าเฮียอะไรอ่ะตกใจทำไมตอนอยู่ที่ค่ายยังเห็นจับอยู่เลยอุ้ยอุ้ยที่เราตื่นกันไปอ่ะยังมีบทต่อไปนะโต๊ะสนใจหรือเปล่าเออกูเป็นโต๊ะจะบอกว่าพี่จัดเต็มมาเลยทุกบทเอายัดเอกสารอ้างอิงเลยถ้าโต๊ะอยากเรียนนะไม่ใช่เซ็งให้กอดพี่ไว้แต่ว่าจับมือไปก่อนแต่ถ้าโต๊ะไม่อยากคนแอนที่ไหนเหรอเนี่ย
ี่บ๊ายบายโอ้โหนะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ถอยออกมาครับโอ้ยเหมือนอันนี้เหมือนกันนะสาธิตก่อนขึ้นบินน่ะเข้าใจป่ะอย่างนี้หรอเออกัปตันเรือเลยหรอเฮ้ยแบบไปเหรอทันเลยหรอเอาละเธอเดี๋ยวเราจะพาเธอเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าความหวาดเสียวถ้าถูกไม่ไหวจริงๆห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือทิชชู่อยู่ทางขวามือและถ้ารู้สึกได้เสร็จให้โชว์สัญญาณมือขึ้นมาแล้วบอกว่าโอ้ my god อย่างนี้หรอมึงเลยทำแบบกัปตันอะแบบแอร์ฮอสเตสอะยังไงวะน่ากลัวมากซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นตำนานแค่นี้นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตหรือยังยังจะมีอะไรมากกว่านี้ยังมึงเห็นกล่องยางไหมล่ะขอบคุณมากอะไรอ่ะห้องน้ำสวยอุ้ยอะไรวะทั้งหมดมึงได้แค่นี้เองโอ้โหสวยเฮ้ยเอาตัดแล้วเหรออะไรวะเอาเอาเอาเราสรุปเขาทำกันไหมเนี่ยเมื่อกี้นั่นสิใช่ไหมก็พลาดหลุดหมดแล้วน่ากลัวกว่าเราอีกเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันเหรอที่แกจะได้ยินมันต้องมีหรือว่าโดนพี่หางอนอะไรผมมาครับหรือว่าพี่เหลือโดนเอ็นเว่ยเอาอย่างงี้นะพรุ่งนี้มันวันหยุดทั้งโต๊ะอ๋อโอเคอันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันอ๋อเหนื่อยน่ารักเลยลูกพี่จะได้สอนต้นต่อหน่อยน้องพิเศษไงอย่างไรร้ายสุดแบบแรงๆของเราอะท็อปสุดจริงๆแล้วถึงเวลาโตกับเจ้าเป็นไรคือไม่จริงใช่เห็นด้วยอีเสียงวิ่งวิ่งเข้ามาบ่อยจังโอ้นี่จริงเมื่อกี้ถ้ารถเปิดหลังคาไม่ได้ต้องจอดเลยนะต้องจอดหลังคารถอ่ะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยครับพี่หนังมันคือไม่เยอะนะครับแต่ว่าคลาสเรียนของพี่มันต้องเรียนให้ต่อเนื่องนะโอ้ยจบเด็กฟันแล้วน่ะไม่ใช่แค่จูบปิดตาดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้ไม่ดูไม่ดูแต่ชอบมากเลยนะชอบแชมป์เนี่ยมองเลยครับพี่หนูงงไหมงงไหมก็ได้เดี๋ยวซีนไปอีกคนอื่นก็จะพูดแบบนี้ผมต้องห้ามลืมนะโอเมื่อเรามีติวออกกำลังกายกันทุกวันศุกร์ตาโตวิชาพละของพี่ตาต้องเรียนให้ครบเพื่อคิดใช่ไหมว่าต้องใกล้ขนาดนี้ไหมเวลาคุยกันนะโอ้เรื่องนี้แม่คุยกันไกลมากเข้าใจไหมแต่ต้องไปคุยกันหัวพี่เหนื่อยนะจริงๆตอนแรกเขินอยู่นาวดิลองคิดดิว่าถ้าเราเป็นโต๊ะแล้วมีผู้ชายแบบนี้แฮปปี้นะแฮปปี้ของตายของตายไม่เหนื่อยเลยเคี้ยวหูโต๊ะวันพรุ่งนี้อ่ะพี่มีเรื่องสายรหัสที่ละเล่านะพี่สัญญาพี่จะไม่หลับพี่บอกไปไว้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างเงี้ยโต๊ะไปร้านเลี้ยงโอเคครับมึงคิดว่าโต๊ะจะเป็นคนเดียวในร้านเล่าอ่ะไม่มีทางผมไปเรียนอยู่ครับขอบคุณที่นึกได้ก็ยังมีเรียนอยู่ขอบคุณครับพี่เต้นใช่ไหมตอนนี้เป็นคนแรงเขาเป็นคนแซ่บแบบนี้ไม่หรอกไม่ต้องไปหรอกรถแซ่บช่วงเข้าไปประมาณนี้ขอโทษพี่เล่นนี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้
น้องเขาใช่เขินแล้วน้องรีแอร์ก็มึงที่เขินก็กูก็ไม่น่ากูไม่น่าปล่อยตัวปล่อยใจรีแอร์ออกไปขนาดนั้นแล้วกูเพิ่งลืมว่าเราเพิ่งรู้จักกันมึงตีน้องจริงทำไมอ่ะคุยขอโทษนะคะหนูไม่จะบอกใจถ้าเป็นเราอะถ้าสมมติแต่งตัวแล้วเขามาส่งแล้วเขามาอ้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวสิไม่ไปแล้วกูไปไม่ได้แล้วจริงกูไปไม่ได้แล้วจริงๆมึงคือมึงอย่าทายผลแค่นี้ก่อนได้เพื่อนก็จะรู้นะใช่มึงเชื่อกูแค่นี้ก่อนเมื่อแล้วนี่โอ้ยซีรีส์อะไรอ่ะจริงจริงอันจริงไม่ไม่ซีรีส์ไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหนึ่งต่อไปจะไม่หนักบอลพี่นกพี่นกนี่ไม่ได้มายืนรอนะไม่ได้มายืนรอค่ะติดตรวจดีอันนี้อะไรนะอีเจ้าเขาแบลอะไรก่อนกว่าจะลงจากรถได้เนี่ยกูคิดว่ากูต้องสายเสลี่ยไปเชิญมึงลงมาโต๊ะเมื่อคืนเป็นไงอ่ะขอเสียงหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรแต่แค่หลังจากวันนี้กูไม่ว่างทุกวันศุกร์แล้วนะเพราะว่าติดเรียนอ่ะเรียนอะไรวะวิชาพลังศาสตร์จริงๆมึงเพิ่มเป็นกฎอีกข้อของกลุ่มเราเลยก็ได้นะว่าสุขหันษาพี่เหนือจะพาไปเรียนพละโคตรปวดอีดอกมองอีโต๊ะมึงเอามองไปเลยเออดูนะทุกวันศุกร์จะโดนติ๊ก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 เอาให้ไม่ได้เรียนกันเลยนี่มึงหลายอ่ะทุกคนบางทีก็สงสัยนะว่าอีเพื่อนก็เหมือนมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรอไม่กูมองเฉยๆมึงมองน้องขนาดอย่างนั้นคืออะไรกูมองทำไมอ่ะก็กูมองนัดก็นัดมันยิ้มกูก็มองนัดหล่อไม่ฉันว่าเธอมองน้องน้องโอ๊คความคิดมึงอักขุโซนมึงมันคือคนต่ำมันยังดีหรอมันไม่ได้ดีหรอกทัศนคติสันดานหมาคนอย่างพี่ชาชัวโอ้โหมีมึงคนอย่างมึงอย่าไปไหนไม่เจริญหรอกขอโทษที่มีเพื่อนแบบนี้คือแบบมึงควรมีรูปปั้นอยู่ตรงโซนนรกของวัดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาอ๋อโซนนรกหรอทำไมอ่ะเป็นหลักคำสอนมึงอ่ะอีดอกทำไมอ่ะต้องโดนขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนทุกคนสุขเรามีเรียนพละด้วยเหรอโอ๊ยช่างมันกูหิวแล้วกูเห็นมึงแล้วกูหิวไปกินข้าวต่อมานะเออไปแล้วตามไปดูเรื่องหรอมึงมาค่ะเดินถ้าหลังๆมาถ้ามีเพื่อนอย่างนี้จริงๆถ้ามันเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้นะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะเดินเถอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเดี๋ยวต้องมีอะไรจะให้ให้เราแปลเลยนะยิ่งสัตว์ว่าความหมายคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกอะไรอ่ะโต๊ะให้แล้วเขาเตรียมอะไรไปเยอะขนาดนั้นโต๊ะมันด่าอีเจ้าเลยมึงไม่รู้จักเจ้าทำไมโอ้คือนั่งดีอ๋อเดี๋ยวพอดีต้องเห็นเจ้าเป็นคนคันๆเหมือนโต๊ะเจ้าเรื่องนั้นอ่ะต้องปลอดภัยไปก่อนโต๊ะรู้แต่ว่าเมื่อคืนอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็โต๊ะคงไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะโต๊ะซื้อมาผิดไซส์หมดเลยอ่ะต้องเก็บไปใช้กับพี่สกายนะเธอคิดว่าสกายใส่นั้นหรอโต๊ะนี่แค่แบบมุลี่อยู่นะเลิกแซวเจ้าไว้เล่าจำไม่จำไม่ขำจำไม่ขำด้วยเจ้ากับพี่สกายอ่ะเจ้าพูดเหมือนว่าเจ้าก็ชอบพี่เขาเลยล่ะเอาแยกหน่อยจับโปนั่นนึงแล้วคือถืออย่างนั้นเลยให้คนเห็นเลยเมื่อกี้คืออายนะเจ้าโตเป็นเพื่อนเจ้ามาตั้งกี่ปีมีหรอโตจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นอะไรโตมองเขาเป็นอะไรสรุปชีวินบอกให้มองก็มองใช่แพ้อยากอีสเตอร์โต
เจ้ากับพี่สกายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ได้ไงเป็นไปได้พี่สกายก็ชอบเจ้าชอบเจ้าก็ชอบพี่สกายเงาพี่ยังติดตรงไหนอีกอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดหรอกอะไรอีกอ่ะไม่ใช่เรื่องดีๆแน่นอนว่าเราเป็นคนบ้าแต่ว่าต้องมีเดียวละอารมณ์มันเบี่ยงเลิศคณะเราไม่เจ๋งว่ะปิดร้านเลี้ยงเลยวู้วแก้วแล้วเว้ยกินหมดอ่ะโตอันเนี้ยมึงคิดไงโทรมาร้านเราวะและ1เท่ากับ4เนี่ยมึงไม่ล่ามกูมาได้เนาะโอ้โหมึงก็เพื่อนกันปะวะต้องรับหรอเนี่ยพวกมึงรู้จักปะทีมเวิร์กอ่ะแต่มาจับผิดพี่สกายระวังเถอะหัวมึงจะโป๊ะเองจริงค่ะเขาเคยคุยกันธรรมดาไหมแบบเงียบหัวอะไรมันกินเหล้ากันดุเลยหรอพี่เดียวกันที่โต๊ะเลยอ่ะโอ๊ยโต๊ะมึงนี่มันแบ่งเวลาแล้วถึงยอดจริงๆกูนับถือมึงเลยลิงชนไงชอบเลยค่ะเลยทุกคนเขาเดินมาแบบหายอะไรคือเรื่องโอเวอร์ไซส์โอป้าเขาไม่โดนพื้นแล้วรอดี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 เหมือนจะนี่เลยครับนี่แต่พี่กับโต๊ะกันนะเจนโต๊ะนั่นเราพี่ทัดนี่ไงตังแล้วล่ะเฮ้ยได้อยู่นะไม่เห็นหรอกมึงยังถามนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยป้อนตรงหน้าดีมาไหมขนมมันก็มีแค่สองจานเอาช้อนบังหน้าแล้วแป๊บนึงแล้วมึงมาสงสัยอะไรกับเสื้อปิดหน้ากับช้อนบังหน้ามึงเคยปลอมเป็นหินเอ้าเออวะมึงไม่ควรว่าใครคะหนูมึงไม่ควรว่าใครค่ะมึ
ื่อกี้เนียนมากเนียนอันเนี้ยเนียนกับความเป็นหินอ่ะใช่ใช่หินอะไรหรือเปล่าเอออย่าเพิ่งเยี่ยนนะมึงไม่ได้กินสนุกอ่ะอันเนี้ยกินเอาเมาหิวน้ำเมานะเอาเมานะอาหารทำตามหวานเราขาวเราขาว40ดีกรีเราจูนขาวไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยกูชอบผันว่ะเต็มที่ดีอ่ะโต๊ะทำไมมึงเอาแต่กินวะไอ้มึงบอกมึงจะมาช่วยเจ้าไงไม่คิดจะทำอะไรบ้างหรอเออต้องมึงไงเอาแล้วอยากกินโต๊ะฉันเอาโอ้โหอุ้ยสาวจริงสาวใหญ่เลยเบกกิ้งต้องการอะไรทำไมสาวสาวอลังจังวะทำอะไรหน่อยสิวะออกรู้ว่าสาวอ่ะทำไมเพื่อนหวังพึ่งโตมึงจะไปฟาดมันหรอดักดักรู้ทันโอ้ยไม่ต้องผักแล้วกูว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วมึงต้องทำอะไรสักอย่างละมึงต้องเปิดตัวจริงมึงกูว่านะมึงเข้าไปเลยเอาให้ได้แบบจับได้คาหลังคาเขาเลยมึงก็พี่สกายมีซัมติงหรือเปล่าใช่ให้มันเอาเสื้อออกก่อนตอนเนี้ยเราไม่ต้องเปิดตัวแล้วมั้งทำไมวะเออทำไมวะเพราะว่ามีคนโดนจับได้ข้างหลังขาขาวแล้วไงฮะไอ้โต๊ะนั่งดีๆไม่นั่งใครไม่ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ควรวุ่นวายทั้งร้านเลยเขาเขินเขาเขินเขินตัวเองเจ้ามากินเหล้าด้วยเหรอยุ่งยุ่งเอาเอาอยู่มาเหรอจริงเหรออยู่มาเหรอเออแล้วหนูล่ะครับหนูมาร้านนี้บ่อยเหรอเออเดี๋ยวประเด็นคืออะไรบทเขาเขาต้องเขินเปล่าแล้วหนูล่ะครับเราเรียกเดซี่ว่าหนูมาร้านนี้บ่อยเหรอเออต่อไปจะมาบ่อยละแต่วันนี้มีภารกิจเหตุการณ์เยอะอ่ะงั้นก็อย่าเมามากนะโอ้กูไปกินน้ำเปล่าเลยพี่เป็นห่วงอ่ะจะดกทั้งขวดเลยเราต้องยิงๆป่ะไม่ห้ามเหมือนยิงยุในบทตอนนี้เราต้องยิงๆหน่อยป่ะเราต้องแบบกลัวๆหรอโอเคโอเคโอ้ตายไม่เมาก็แย่อยู่แล้วเมาแย่ไปแล้วพี่ก็ว่าเมาแต่ละทีปวดหัวเลยกลับโต๊ะเดิมกันดีกว่าไหมต้องต้องอึดอัดอ่ะมึงควรคาดหวังไอ้เพื่อนโต๊ะอ่ะมึงไงอ่ะกลับเถอะเจ้าเจ้าไปไหนออกไปด้วยนิ่งๆเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรากลับโต๊ะกันเถอะไปต้องเงียบตอนนี้อันนี้คือจะให้สื่อว่าอะไรหรอแล้วเล่าเหมือนมึงแล้วซาวแบบเนี้ยไม่แล้วอีกก็มองอะไรอ่ะอีกก็มองอะไรอ่ะซ้อมโดยทุกอย่างซ้อมโดยเห็นไรลูกอยู่กับพี่ตรงนี้แหละอยู่ได้ไม่ต้องไปไหนหรอกต้องไม่จะท่านี้แล้วจ้ามันเก่งอ่ะมันโรแมนติกได้ไงวะมึงเออดนตรีอ่ะมันโรแมนติกได้ไงวะ
มั่นใจทำได้มั่นใจมั่นใจเป็นไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่สกายต้องอยู่กับเพื่อนนี่คิดเยอะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นชอบนะคุณชอบพันน่ะพี่อยากอยู่กับเจ้าเฮ้ยเพื่อนหวานจะไหวละกายไอ้แฟนวะไม่ใช่พี่อ้าวแล้วมึงยืนกับเขาอย่างนี้เนี่ยนะเออก็ยังไม่ได้ขอไม่ใช่พี่คนนี้ไม่ใช่แฟนอ้าวพี่สกายเออทำไมพูดอย่างนี้อะคะออกโรงเรียนเชิดไม่ใช่แฟนเพราะพี่กำลังตามจีบเขาอยู่ไงพักเบรกโฆษณาเป็นเรื่องเป็นราวน้องกูมันเจ๋งเลยว่ะสายจีบดีแล้วนะเว้ยออกมาแล้วครับเลือกสาวน้องแล้วเดินมาเพื่อถามเลยรุ่นพี่อ่ะไม่แล้วครับผมเดินมาทำไมเมื่อกี้มาหาดีโอ้โหพี่สกายคนอย่างพี่อ่ะจริงจังไหนเจ้าแค่ไหนกันเออทีนี้เพิ่งสั่งหรอหรือยังไงหรือว่าพี่คิดจะมาเล่นๆใช้ความเมาในการเล่นละครสโลให้ด้วยนะสโลให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงนะโต๊ะพี่อะจริงจังชอบก็จริงจังจีบก็จริงจังอยากได้เป็นแฟนก็จริงจังท่าหลักเลยนะท่านเนี่ยจะยอมไปดีๆหรือไว้พี่อุ้มไปครับกูอยากให้ส้มมีแฟนว่ะไปก็ได้ไปก็ได้น้องไปแล้วอุ้มสักทียอมแต่แรกก็จบดอกให้เอกทุกคนใส่ตาสั้นเรื่องเนี้ยตายอยู่อย่างนี้นะนี่วิวดีสุดดูดิใกล้จมูกเธอโดนจมูกฉันนะป่วยแน่ไม่ต้องสื่อป่วยแล้วในจอนอกจอป่วยว่านะเจ้าส้มมาได้กันแล้วพี่แมนชั่นพี่มีค่ะส้มว่าเราไปแดนซ์กันดีกว่าค่ะไปไปเอามือไปเต้นกันอย่าให้มันนั่งเฉยต้องไม่น่าไหวมั้งพี่เหลือก็ไม่ต้องห่วงค่ะจะต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวร้านพังเดี๋ยวร้านไปได้เที่ยวอะไรช่วงนี้ค่ะขอบคุณนะคะพี่สกายชอบจังเลยอ่ะผู้ชายไม่กลับอ่ะปิดประตูหลอกเลยถ้ามีอะไรอยากจะถามอ่ะครับเริ่มพี่สกายพูดแบบนั้นทำไมหรอครับแบบไหนอ่ะแบบไหนเหรอครับที่พูดต่อหน้าคนอื่นไงปัญหาเยอะทำไมอ่ะมันชอบเจ้าไม่ชอบหรอพี่แค่อยากให้คนอื่นรู้ว่าพี่จริงจังกับเจ้าอ่ะโดยเฉพาะตัวเจ้าอ่ะพี่อยากให้รู้ที่สุดเลยอย่าเรื่องเยอะอีกสักเฮ้ยอย่าว่าน้อง How you feel อ่ะ How you feelเขาพี่สกายคิดดีแล้วหรอครับเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองพี่ถามจริงเหรอเจ้าใช่มันยังเหลืออะไรที่ทำให้เจ้าไม่มั่นใจในตัวพี่อีกอะแต่คุณเป็นพี่สกายก็เฟลเลยว่าคุณก็ทำก็พูดบ่อยแล้วว่าก็ทำดีสุดแล้วแต่คนมันมีปมเชื่อกิฟต์อัพเหรอพี่อาจจะเคยไม่ดีก็จริงแต่พี่ก็หยุดหมดแล้วผู้ชายมันได้ใจเหรอ
ตอนเนี้ยพี่มันเร็วพี่เร็วมาตลอดพี่ก็เป็นแค่ลูกหมาตัวนึงที่มันรอความรักจากน้องเจ้าอยู่อ่ะพูดแบบนี้มากี่คนแล้วล่ะจบแล้วเป็นเหี้ยอะไรอย่างเดี๋ยวไม่จบอีกจบโอ้ยตอนต้นทำได้นะฉากนี้มานี่มามานี่มาสัญญาเลยว่าเลี้ยงง่ายมาที่นี่เลยเชื่องเชื่องแล้วก็รักเจ้าของมากๆด้วยโอ้ยตายสกายต่อแล้วเล่ามาแล้วอย่าหาเหตุผลอะไรมางอนเขาอีกพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังกอดได้ไหมอ่ะเชี่ยกอดหน่อยได้ไหมเชี่ยมันเริ่มกอดแล้ววะกอดไหนมันจะดีหรอครับนิดเดียวขอ2วิไม่จริง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 อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเชื่อหนูไม่เชื่อหนูอย่าไปเชื่อลูกไม่เดียวเชื่อลูกไม่เดียวจริงโอเคกอดได้ไหมกุ๊บฮักกุ๊บฮักเอาเลือกคนไหนกุ๊บคนไหนเอาบอกกูไม่น่าพูดเลยพวกเราน่ากลัวมากเฮ้ยเทปนี้เทปนี้ออกไปสังคมทั้งป้านามมันจะถึงมันจะถึงเฮ้ยเชื่อว่าพี่สกายไม่ทำอะไรหรอก1 2พอได้แล้วพอได้แล้วไม่ปล่อยนะพอแล้วพอแล้วเรามือล็อกนะพี่สกายอีนะพี่สกายเออครบ2วีแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่จริงหรอกอย่าเชื่อนะน้องๆเขาว่ากอดเฉยๆอ่ะฝังใจพี่สกายกดได้นะครับเฮ้ยว่าที่แฟนของพี่สกายเฮ้ยเฮียดีอ่ะดีอ่ะน้อยว่ะบ้าสรุปมึงชอบยังไงน้อยกลับดีๆนะครับก็บอกให้เขากลับเขากลับออดนะกลัวมากออดโบราณมีสองอย่างจิ้มเราไม่ดังจิ้มเราช็อตออดเลยทำไมเราต้องเรียกอ่อนอ่ะมึงเออคุณนายนะครับเออรู้ด้วยว่าเขาต้องยืนอยู่ข้างหน้าต้องมั่นนะพี่สกายไม่รู้เรื่องชีวิตบอกครับบอกนะคุณนายนะครับมึงค้างไว้ก่อนนะคลิปโรนะคลิปโรเขาจะอยู่ข้างหน้านะบอกความรู้สึกนะบอกความดีนะ5 4 3 2 1นอนนะประตูเอาไม่ชี้ว่าจะเฟนหรอกไม่ว่าที่แฟนน้องแบบน้องอะน้องในหนูลองกินสิลูกกินออกมาโตได้เท่าไหร่อ่ะขับเปิดเพลงอะไรวะเขารอแล้วนั่งมองตั้งนานดิวมาคนเดียวเหรอคะเมื่อกี้ไม่เห็นหรอไม่เห็นเลยมั้งเก่งใจหนูอ๋อให้เห็นอย่าให้มันเห็นเยอะใหญ่นะคือว่าเหมือนเพื่อนเราโดนเหยียบหน้าเลยมึงใส่ไฟทำไมอ่ะตอนให้มันโกรธไงตอนให้มันโกรธโกรธหรออีเนี่ยมึงเหมาะสมมาแล้วมึงเอาอีนี่ยูเซอร์อีกโอ๊ยตัวมึงจะมาปลงอะไรตอนนี้คะไม่ได้เป็นแฟนมึงปลงได้เฉยโต้ตอนนี้มึงไม่ใช่ตัวประกอบแล้วนะมึงอ่ะเป็นตัวหลักนั่นแหละแฟนมึงกูเศร้าไปค่ะไปให้เขารู้ว่านั่นคือของมึงโอ้โหวันหลังมาเชียร์พี่หน่อยนะไปเพิ่มเพิ่มไปตึกอื
ชอบความหมุนนะเดี๋ยวเขาไม่เห็นไงไอ้เวนี่ใครอ่ะเอายังไม่ชัดเจนเลยบอกไปให้ชัดๆว่าฉันคือยุ่งเออห้ามยุ่งกับเมียผมอยู่กับแม่ตั้งนานเพิ่งรู้อ่ะเมียเหรอเมียผมเออห้ามยุ่งเออไม่เหลือแล้วแม่คะไหวไหมคะโอ้แสงอลังเวอร์แสงอลังเวอร์ลงก่อนค่ะเฮ้ยเขามาว่ะวันนี้เราเป็นตำนานมากจริงค่ะกูเลยเชื่อมึงเลยต๊อเมาจริงไหมเนี่ยเออเดี๋ยวซ้อมต้องมีอันเป็นไปแน่เลยไม่ต้องเป็นห่วงกูพี่เหรอคะเดี๋ยวหนูกับส้มพามันกลับให้ไปค่ะไปต่อเลยเมื่อกี้ใครกินต้นอยู่นะตาเมาอ่ะมึงกลับไปกลับไหมไม่ไม่มึงไม่กลับไม่กลับดูเดี๋ยวหนูกับส้มพามันกลับให้ไปค่ะไปต่อเลยแต่กูชอบอ่ะชอบอ่ะน้องส้มเดซี่เดี๋ยวพี่จัดการเองดีกว่าชอบความมุ้ยมากค่ะแล้วน้องส้มกับเดซี่กลับกันยังไงครับส้มกลับเองส้มกลับเองพี่ตั้นครับเมื่อคู่หนึ่งเขาก็ผมฝากน้องส้มกับเดซี่กลับด้วยได้ไหมครับมาแล้วได้สิเออไม่เป็นไรค่ะไปไปส้มเก๋ฝากแค่เดซี่คนเดียวก็พอค่ะพี่ตั้นเพราะว่าส้มอ่ะจะกลับกับพี่ของขวัญใช่ไหมคะกลับกับพี่เหรอใช่ค่ะหนูที่หนูบอกพี่ไงส้มนี่ก็แบบผู้ที่ตนพี่ของขวัญส้มยูอย่าไปฉีดใส่เขาอีกนะลูก He's coming with us was just meant to be us tonight me เมาแล้วพูดอังกฤษเมาแล้วพูดอังกฤษงั้นพวกเราสามคน let's go ไปค่ะกูช่วยYeah Good girl ก็เหมือนแบบว่าอยากผ่านแล้วอ่ะซีนเนี้ยถ่ายนานแล้วอ่ะเหนื่อยเลยไหมครับดูอีกทีเรื่องท่านไม่อยู่แล้วโอ๊ยถนนบินป่าไหมเนี่ยหิวใครเตี่ยวหน้าเตี่ยวหน้าลงพอดีพี่หิวว่ะขอไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่เตี๋ยวอะไรบ้างซีนนี้ดังมากนะใช่เดี๋ยวคนชอบเฮงฟัวกูรันเรือกับพวกมึงน้ำก่อท่วมกูก็สวักมองเหมือนที่พวกมึงแนะนำแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งจงคงทำมาหากินเนี่ยมาเดือดร้องเอออ้าวสวยแล้วเรียมึงดูดิปากคือเด่นนะไม่มีอะไรลงตัวเลยมิกเตอร์ไม่เสร็จจังอีดอกกูขอพูดนะมันตัวเขียวอีดอกเงาพี่แก้มเหมือนยักษ์เหมือนยักษ์เช็คทาลิปติกสีชมพูยักษ์เช็คทาลิปติกสีชมพูนี่อีตัวแรกนะอีรออีตัวสองรออีตัวสองเลยตอนเนี้ยมึงกูรู้แล้วซีนกับราชามึงแกงเอาไปแกงไอ้นี่พอดีเลยทั้งเหนื่อยทั้งร้องทั้งจงลืมตาก่อนทำไมหาเก่งเนี่ยมาเดือดร้องเออ
สวัสดีค่ะเจ๊สวยแล้วเนี่ยหน้าเหมือนเจ๊ตอนเมื่อ10ปีที่แล้วเลยหน้าเหมือนเจ๊เลยเมื่อก่อนเจ๊ก็สวยเป็นบ้าเป็นบ้าเลยแกงบ้าเล่นบ้าไปเลยกินอะไรกินอะไรวันนี้เดี๋ยวทำให้เต็มที่เลยอะไรอะไรคิดคิดอะไรอย่างเงี้ยอะไรเกมเมอร์ไม่ใส่หูฟังทำไมใส่หูฟังใส่หูฟังใหญ่อะดีเจโซดามึงแต่ของกันจริงร้อนมากนะเพราะหม้อก๋วยเตี๋ยวคือต้มน้ำตลอดเวลาหม้อจริงแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ทำให้ในฉากอ่ะก็คือคนเราไปกินจริงๆทีมงานเราไปกินจริงๆมึงเออเขาไม่ออกตามคำคำนั้นแตะเลยว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่าต้องไม่ออกรอบหน้านะอย่าให้กูเจอนะรับรองใครชวนไปนะกูจะไปกูจะไปให้ถึงที่กูจะไปอยู่ในที่เกิดเหตุใช่เลยกูไม่ยอมไม่ยอมเรื่องรอบการหมกตัวหน้าเฮ้ยหมอบ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 ไปไปไปกูออกไปสิแล้วอะไรล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเจ๊เจ๊เจ๊เราไม่ใช้อาวุธได้เลยกูมันหิงสาอยู่แล้วอาวุธไม่ใช่เว้ยเฮียมันหิงสาดิเด้อ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 เฮ้ยทำกินเองเด้อ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 ร้านร้านร้านมันร้านมันแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอได้ได้ได้มาครับพี่ทัศน์แล้วเอ๋มานี่ครับพี่ทัศน์เดี๋ยวหนูทำเองเทคโอเวอร์หน่อยเออเสน่ห์ไปจังหวะแม่ครัวแม่ครัวตอนเด็กนี่นะหนูชอบเล่นเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมากรับรองนะคะว่าวันนี้พี่ทัศน์จะได้กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือหนูแบบความโปรเป็นสูตรเลยค่ะน้องปังมากเขามองแบบเอ็นดูงั้นก็ทำเลยนะโอ้ไปนะแล้วชวนเกิร์ลดูชวนดิ่งเนี้ยพี่กินได้ทุกอย่างเลยกินอะไรอ่ะเอ้ยอวตาร2พี่ทัศน์บายนี่ค่ะอะไรอ่ะเลือด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 บ้าผมลืมเก่งอะเนี่ยปกติทำอาหารหรือเปล่าคะเขากินคำนิดเดียวเองอ๋อทำบ้างค่ะพี่ทักตอนหมาไม่อยู่เนี่ยหนูนะชอบทำกับข้าวกินเองมากอีเจ๊ทำไม่ได้กูต้มไม่เลือกเลยแล้วเค็มเลยนะสวยเก่งแบบเนี้ยอุ้ยมีแฟนหรือยังคะยอมไม่มีถึงชาติหน้าเลยอ่ะพี่ทักพูดอะไรก็ไม่รู้ป้าอย่างหนูเนี่ยน่าจะไม่มีได้ไงเนี่ยชอบคนอื่นเขาไปทั่วแหละเฮ้ยหนูแบ๊วจังเลยลูกพี่ถามใหม่นะพี่หนูเคยบอกว่าชอบคนหล่อๆเนี่ยแบบพี่เนี่ยพอจะชอบได้ไหมคะโอ้โหตายนะเนี่ยตุยอะตายเลยอันเนี้ยกูไม่น่ายกระดับแต่งให้มันเลยน้องนี่มันสวีทกันว่ะไม่พอไปทำเพื่อประเทศชาติไงอ๋อใช่ตอนแรกคนไม่รู้หรอกว่าไปทำไมอันนี้รู้แล้วรู้แล้วเป้าหมายเรามันใหญ่ยังไม่สำเร็จแต่ตอนนี้เป้าหมายฉันคืออยากฟังประโยคนี้แบบสดๆที่หนูบอกว่าชอบคนหล่อๆเนี่ยแบบพี่อ่ะพอจะชอบได้ไหมคะกูคิดว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเดซี่จะตอบว่าไงนะคะกลัวเดซี่ปอมอ่ะตรงเนี้ยดอกไม้อะไรแล้วยังไม่น้องดอกหอมเอาแบบพี่เนี่ยพอจะชอบได้ไหมคะโอ้โหเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะแรงได้แรงอกหักมาแมวเลยก้อนเลือดตรงนั้นน่ะไม่ได้เอามือเหยียบไปในหม้อเลยน้องเกิดเอาว่าแต่อร่อยมากเลยนะที่หนูทำอ่ะบอกนี่ละไงว่าความโปรเป็นสูง
งั้นเรากลับกันเลยเนาะกลับมายังไงบางคนนะครับยังโดนจับไปอยู่ทิ้งร้านเลยเหรอทิ้งร้านเลยอุ้ยจังหวะต้องลุกร้านเรื่องเหมือนขับรถกระบะกลับปะใช่โคตรเจ๋งนะไม่ค่อยเห็นเนาะเมืองชีวิตจริงคนเรามันจะขนาดนี้ไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มันก็อยู่ในหัวปันซีนเนาะปันซีนโดนหน้าจะตลกประเดี๋ยวนะทำไมเฮียอะไรหักมุมเต็มบีบไปเลยมือพระเอกเขาก็มาเวลาไปค่ายจะเป็นง่ายๆไงใช่รถชมรมค่ายมวยเอ้าเฮ้ยเดซี่ดอกมีความรักมีไม่ได้เลยอีดอกมีไม่ได้เลยทีไม่เอาดีกว่าดอกไม้จันอย่างมึงยังไม่ได้เลยกูขอดอกอื่นเฮ้ยก็บอกแล้วไงอาบน้ำให้ซีนอะไรครับเนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยนะคนมีอะฉันได้ยินนะหัวอะไรดื้อขนาดนี้เนี่ยหัวน้อยมึงต้องคุยกันใกล้ขนาดนี้แล้วมันซามันแบบว่าเฟสติวัลตลอดเลยเวลาจะมีอะไรกันอะมันต้องเซเลเบรตอะไรขนาดนั้นนะหมดหูไหมครับได้ครับพี่เหนือพาผมกลับมาแล้วครับโอ้โหอีกต้องแหละมึงจะบอกเพื่อนอยู่แล้วไม่เมาเลยมันมีหลายสีมันเป็นไฟแบบตุ๊กดื้อแล้วนะแล้วคนนางชี้แจงไว้พูดอะไรไปอ่ะวันนี้จำได้หรือเปล่าขอโทษนะครับแล้วเป็นนี่ตอนนี้คือหลอกชิบหายอ่ะหลอกไม่เป็นไรครับแต่ถ้าตัวอยากเป็นผัวพี่ตัวจะเป็นก็ได้นะเอาล่ะเห็นไหมกูบอกแล้วพี่เขาอยากลองจริงเหรอครับทำไมตัวหลังนี่แบบเก๋อะแต่แล้วตัวอยากทำตัวต้องทำเองโอ๊ย50 Shades of เหนือเอาเลยต่อเอาเสียบโมไบก่อนความลื่นไหลทั้งเพศอ่ะมึงโอเคไอ้เลิฟอ่ะแต่พี่เหนือเขาดูเป็นคนเซ็กจัดอ่ะทำไมพี่เหนือไงเหนือไงโอ้ยเหนือเป็นน้องมากตอนเนี้ยน้องเหนือยังดูเหนือเป็นพี่ดีอ่ะใช่ไหมยอมด้วยอ่ะพี่เหนือสมองดีดีสิครับก็ถ้าโตอยากจะเป็นผัวพี่อ่ะโตก็ต้องทำเองสิมันอยู่ในหลักสูตรการเรียนพี่นอนนิ่งๆเลยครับการบ้านการบ้านเบิ้งเรื่องเนี้ยต้องถวายหัวเล่นเลยนะการแสดงขั้นสุดเลยนะเนี่ยเพื่อนเธอน่ารักจังเลยหมอจะกระจี่แล้วแหละเนี่ยเขาเล่นกันได้ไงอ่ะทำไมมันยากจังเลยอะครับพี่เหนือแบบเนี้ยผมยอมก็ได้ยอมอะไรนะ
ครับโอ้ยยอมเป็นเมียพี่เหนือยครับโตเขาอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วแล้วความแบบกางเกงขายาวลงอ่างอ่ะไม่ได้ไม่ได้จริงๆแม่ลูกวันนี้พี่จะเปิดคลาสพิเศษให้แล้วกันเออว้าวครูพี่เหนือแต่งแบบอลังอยู่นะครูพี่เหนือจะติวเข้มให้เองกลัวขาเกี่ยวแล้วไปกลัวห้ามหลุดเล็กล็อกล็อกเล็กล็อกพอดีพี่นัดเพื่อนไว้อ่ะพี่อยากให้เจ้าไปด้วยปกติมึงอ่ะจะต้องเอาสาวสาวมาแต่คราวนี้มึงไอ้บอลชอนน้องมาแทนเนี่ยนะแล้วนี่ใครอ่ะเหนือวันนี้เป็นรุ่นน้องครับไปบอกรังพี่น้องมาทำไมอ่ะถ้าผมบอกว่าเป็นแฟนกันมันจะดีหรอครับมันไม่ดีตรงไหนตัวเออโกรธพี่เหนือครับมันเหนื่อยมากเลยนะเหมือนออกลบอ่ะจบแล้วค่ะเย้ EP 9มีทั้งหมดกี่ EP คะ14 EP เราอยู่กันไปอีก5สัปดาห์นี่มันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะหรอนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยหรอมันเป็นจังนี่ไงนะแต่คู่เขาเนี่ยคู่นี้หรอเออจะได้เธอแบบเห็นแล้วถ้าแบบถ้าตรงนั้นมีอะไรคือเราจะได้เห็นแบบมุมมองของเขา2คนนะไม่อบอยู่ดับไปแล้วมันนี่อยากเห็นมึงแล้วเราจะหลงรักมากเออแอบหลงรักเราเป็นคนเซฟเพียวอ่ะนางเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะแต่จะมีไหมอ่ะอะไรนะจะมีไหมมีไหมมีสปอยล์หน่อยมีแบบซีนแบบเริ่มต้องรอไหมต้องรอไหมติดตามตอนต่อไปโอเคอ่ะถามน้องบ้างเป็นยังไงบ้าง EP 9เอาซีนนั้นก่อนซีนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวรีแคปให้ฟังหน่อยรีแคปให้ฟังหน่อยจริงๆอ่ะซีนก่อนที่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันเป็นน้องอ่ะถ่ายกันมาทั้งวันแล้วใช่ๆใช่แล้วก็มีเมื่อกี้มันเป็นคิวเดียวคิวเดียวกันหรอคิวคิวเดียวกับฉากที่นั่งคุยกันที่ห้องอาหารใช่แล้วก็จะมีซีนที่มันวุ่นวายวุ่นวายที่เจอพี่ที่เจอพี่เทพที่เจอเซนเออแล้วก่อนหน้านั้นคือถ่ายแบบนั้นทั้งวันอ๋อใช่แล้วก็มหาลัยแล้วก็จะมีซีนที่ปิดปากที่แบบถ่ายพร้อมกันอ่ะที่ที่อีโตมันท่าอะไรที่ที่เริ่มเลยนะก็คือทั้งวันถ่ายคือโลโรงเรียนอ่ะแล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าก็คือน้องก็ถ่ายกันมาทั้งวันอยู่แล้วคืออย่างวันนั้นนะอบอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะต้องเข้าฉากกับพี่เจมส์แล้วก็พี่พีคเพิ่งรู้วันนั้นเลยก่อนเข้าซีนเลยเหมือนกันว่าต้องเป็นพี่ก็เพิ่งรู้พี่ก็เพิ่งรู้ใช่ก็คือก็ตอนแรกมีความกังวลมากๆว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมใจมาที่จะเล่นกับพวกพี่อะไรเงี้ยต้องเตรียมใจเลยหรอไม่มันต้องมีการทำการบ้านมีการแบบว่าอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปหน้าเสร็จแล้วรู้ว่าเป็นพี่สองคนก็แบบมีความกังวลนิดนึงแต่ว่าพอซีนที่มันออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไปได้ดีเนาะมันโฟลว์แล้วเราก็พอใจมากๆตอนเล่นก็คือแบบว่ามีร้อยส่งให้ร้อยอ่ะแล้วก็แบบตกแล้วก็ขำขำจริงอย่างที่พี่พีทบอกเลยในซีนก็คือขำจริงฉากที่ขำก็คือขำจริงเลยก็คือแบบพอใจแล้วก็สนุกมากในซีนนั้นครับเอาจริงเล่นแต่ละคัทนี่คือไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่แล้วก็นี่ตอนดูก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าแบบเขาจะเอาซีนไหนมาใช้วะเบื้องหลังก็น่าจะสนุกเหมือนกันสำหรับซีนนี้เออก็ไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วถ่ายแล้วคุ้มกองพี่เข้ากองอยู่เราพูดถึงตัวละครเดซี่บ้างเป็นไงบ้างอยู่กับตัวละครเดซี่ได้ยินว่าอยู่กันมาแบบปี2ปีแล้วใช่อยู่กันมานานมากก็สนุกนะครับแบบตอนเล่นคือจริงๆอ่ะตัวจริงอ่ะเป็นคน energy ประมาณนี้แล้วพอครั้งแรกที่ได้รับแบบได้รู้ว่าแบบต้องมาเล่นเดซี่อะไรเงี้ยโอ้กังวลมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องแบบเล่นใหญ่จริงแล้วพอไปเวิร์คช็อปจริงก็เหนื่อยจริงเหนื่อยเพราะว่าเราต้องเล่น energy เนี่ยทั้งวันทุกครั้งอะไรเงี้ยครับแต่ก็สนุกจนแบบติดเอามาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างอะไรเงี้ยเราอ่ะชอบซีรีส์วายที่มีตัวละครที่มีความแบบว่าชัดเจนปกติเราก็จะเห็นแบบว่าไปสุดเนาะอาจจะสตอรี่โอไทป์แบบต้องมีความแบบเป็นมาสคูลินิตี้ทั้งคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่พอมีความเป็นแฟมินีนเข้ามาแล้วเราหยิบจับได้ไงเข้าใจป่ะเรารู้สึกว่าตัวเราก็สามารถไปอยู่ในตัวเขาได้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เห็นตัวละครนี้นั่นคือตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะเพราะว่าแบบมันต้องดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเล่นแบบแรงไปหรือแบบอะไรไปอะไรเงี้ยครับคนดูมันอาจจะแบบไม่ชอบไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบจะหลุดโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยก็พยายามแบบทำ
ทำกันบ้านให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองถามแบบผู้กำกับว่าแบบอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วตัวละครมันมีเหตุผลของมันไงมึงเดี๋ยวแล้วเราจะหลงรักตัวละครของคู่นี้จริงอย่างว่าแรงยายกับของในซีรีส์เหมือนกันไหมตัวละครเหมือนเหมือนหรอตัวละครเดซี่คือเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเดซี่เป็นแบบนี้เลยดีแบบชอบรักมากตัดมาที่ตัวละครอบล่ะเฮ้ยมึงเออเขาชื่ออะไรนะในเรื่องชื่ออะไรนะพี่อะไรนะพี่ทัศพี่ทัศเออคือกูอ่ะเป็นคนชอบเวลาอ่านนิยายจะครอบคู่คู่รองอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะมันไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตัวบทเดซี่อ่ะมันเป็นแบบสาวอ่ะแบบแบบเราแบบเราอ่ะเรายิ่งแบบเออมันยิ่งเออมันสาวฝันเออเหมือนเขาเป็นตัวแทนของเราอ่ะแล้วแบบได้มีผู้ชายเออแล้วคราวเนี้ยพออ่านไปแล้วมันมีเหตุผลที่ตัวเออเขาชอบเออใช่เรื่องอะไรอ่ะเรายิ่งแบบเฮ้ยคนเขียนดีมากบอกเลยเออทางนั้นถามพี่อบนิดนึงตัวละครพี่ทัศน์จริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงพี่ทัศน์เขาเป็นคนที่แบบน่ารักสุภาพสุภาพอบอุ่นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบคือไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกเหมือนกันอบก็ใช้ความเข้าใจกับตัวบทพี่ทัศน์เนี่ยนานพอสมควรเหมือนกันครับกว่าที่จะเข้าไปในบทของพี่ทัศน์ได้ตัวของนัทกับตัวของเดซี่เองเนี่ยมีความแบบว่าเชื่อมโยงอะไรกันหรือมีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างถ้าแตกต่างก็จะเป็น energy อะไรเงี้ยแล้วก็ความแบบผงผางเราไม่ใช่เป็นคนผงผางเลยเราจะน้อยกว่าเราจะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามันตรงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเชื่อมันก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราน่าจะเป็นคนเงียบๆกว่าใช่ใช่คือเอาจริงๆนะเราดีไซน์คาแรคเตอร์เดซี่เราใช้เรื่องไอ้นี่ขั้นกูที่กัสเล่นแล้วก็เราใช้เรื่องไอ้นี่ครับDaily to Seeเพราะว่าชอบดูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองเอามาแบบปรับกับตัวเองดูอะไรเงี้ยครับว่ามันในระดับไหนที่มันแบบพอดีกับซีรีส์เลเวลนี้อะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าตอนเล่นเราต้องเชื่อแหละว่ามันใกล้กันเนาะตอนเล่นนะครับใช่เราเรื่องเนี้ยทักษะหลักๆเลยก็คือทักษะการสื่อสารนะมึงเพราะว่าตัวละครมันจะต้องแบบมันต้องสื่อสารด้วยความแบบบางทีมันสื่อสารพร้อมกันเยอะเงี้ยมันก็ต้องแบบมีจังหวะให้มันให้ดีนี่เชื่อว่าคิวแรกก็น่าจะชนกันชิบหายอยู่ใช่ไหมแย่งกันวุ่นไม่ไหวคิวแรกปัญหาเยอะเหมือนกันใช่ครับยิ่งเข้ากลุ่ม4คนแล้วความวุ่นวายขนาดนั้นแย่งกันพูดไม่ไหวถามนิดนึงในมุมการทำงานด้วยกันโอ้กับนานก็เอาจริงแล้วตอนแรกคือมีความกังวลกับน้องมากไม่คิดว่ามีความกังวลว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมมันจะทำงานแล้วมันจะโฟลว์ไหมอะไรเงี้ยครับก็เราเริ่มจากการสนิทกันในชีวิตประจำวันก่อนเนาะก็แบบออกไปเที่ยวด้วยกันไปคาเฟ่หรือไปอะไรเงี้ยช่วงนี้มันคาเฟ่มันฮิตที่ว่างนะได้ไม่ไม่ผมพยายามแต่กล้องไงเริ่มจากการที่ว่าเอ้ยเราควรสนิทกันตั้งแต่ข้างนอกก่อนไหมไปแบบเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันแบบคาเฟ่หรือว่าทานข้าวว่างๆเจอกันอะไรเงี้ยครับใช่หลักๆนี่ว่าก็คือแบบเราต้องคุยกันทำความเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับในการทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตกลงกันก่อนว่าแบบก่อนเข้าซีนเราจะทำอะไรเราไปอยู่ที่ไหนมาเหตุการณ์นี้เราเข้ามาทำอะไรในซีนอะไรเงี้ยเน้นทำความเข้าใจมากกว่าแล้วก็เน้นการสื่อสารอะไรเงี้ยครับใช่เราคุณอบข้อดีเขายังไงบ้างน่ารักไงทำไทยว่าเป็นไงบ้างเลยครับเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดไม่ติดไม่เตะเข้ามาเหรอมีคนมาถามว่าเป็นไงบ้างก็ดีกลับมาเดี๋ยวให้น้องๆฝากติดตามเรื่องนี้หนึ่งสำหรับแอบลงรักเดอะซีรีส์เนาะพี่อบเลยครับก็ฝากแอบลงรักเดอะซีรีส์ด้วยนะครับก็เดินทางมาถึง EP 9แล้วก็ใกล้จะจบแล้วอีก5 EP ออกอากาศ5ทุ่มนะครับช่อง3กด33นะครับแล้วก็รีลันทางแอปพลิเคชัน3 Plus นะครับหรือ YouTube Idol Factory นะครับแบบ 4K HDR ครับโอเคก็ไปดูกันได้สำหรับแอบหลงรักเดอะซีรีส์แต่ถ้าอยากดูรีแอคชั่นสนุกบ้างไม่สนุกบ้างสนุกแล้วแต่ถ้าอยากดูแอคชั่นของคนบ้าบอก็หนังหน้าโรงค่ะในทุกช่องทางเลยนะคะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆทั้งนุ่นแล้วก็โอเลยที่มาจอยกันนะคะฝากติดตามน้องสองคนด้วยในทุกผลงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ